เร็วๆจะเมื่อตะลุนจงพี่ชอบขาวๆแบบนี้แหละนี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดของวัวครับเป็นส่วนท้องสวัสดีเช้านี้ครับที่เมืองปากเซผมมีแผนการเดินทางไปส่งพี่กวินนะครับโดยที่ว่าไปกินข้าวเสร็จพี่วินพาไปกินข้าวจากนั้นเราก็จะล่ำลากันเป็นว่าใครส่งใครไม่รู้ก็เอาเป็นว่าพี่กวินส่งเราไปกินข้าวแล้วก็ไปเช่ารถเพื่อที่จะอยู่ในปากเซต่อวันนี้พี่กวินก็จะล่ำลาเรากันไปครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับเดี๋ยวเจอเรื่องราวเดินทางในวันนี้ต่อนะครับขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับไปแล้วเราเดินทางมาถึงร้านอาหารตามสั่งซึ่งเป็นร้านอาหารบ้านๆครับอยู่ไม่ไกลจากเส้นหลักด้วยนะครับผมก็เลยให้พี่กวินพามาร้านนี้เพื่อที่จะไปกินอาหารที่เป็นแนวข้างอาหารตามสั่งกันดีกว่าก็นี่เลยร้านโจ๊กนะครับชื่อร้านนะครับอยู่ไม่ไกลกับโตโยต้าไม่รู้ตรงไหนจับจุดโตโยต้ามีไฟแดงครับร้านนี้อยู่ตรงหัวมุมเลยเห็นไหมก็เดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคณะหมูกรอบมีบักไหมล่ะเอาก็ดีพี่ไม่ได้กินมานานแล้วเขาไปกินไข่ดาวไหมไม่กินเพราะว่าไม่กิน เราได้อาหารตามสั่งมาแล้วครับดูสิครับน่ากินมากไม่ได้เจอข้าวคณะหมูกรอบแล้วก็ข้าวกะเพราไข่ดาวมานานแล้วอ้าวไหนบอกไปกินไข่ดาวไงเจียวอะโลเป็นไข่เกี๊ยวแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไข่ดาวแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากการกินข้าวเนี่ยนะผมมีข่าวดีมาบอกตอนแรกผมกะว่าผมจะไปกินอาหารอร่อยๆครับซึ่งพี่กวินแนะนำอีกว่าตอนแรกจะพาไปกินปิ้งเอ็นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเราครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศบ้านๆเลยผมดูแล้วว่าใช่เลยแต่พี่กวินบอกว่ามีเด็ดกว่านั้นคือมันจะมีปิ้งเอ็นที่เป็นแบบว่าวัวเป็นตัวขนาดนั้นเลยวัวปิ้งเลยนะครับเป็นร้านที่ขายดีในปากเซนะพี่นะโอ้โหแต่คืออย่างนี้คือพี่รู้จักด้วยใช่ไหมครับร้านนี้รู้ครับรู้นะไปกินบ่อยครับกินบ่อยนะประมาณว่าเจ้าของร้านนี่ตีซีแล้ว และที่สำคัญคือพี่กวินจะพาเราไปดูครับว่าตอนที่เขาจะเอาวัวย่างเนี่ยวัวนี่ใหญ่ขนาดไหน แล้วก็เดี๋ยวเราไปกินตอนเย็นอีกทีนึงพี่กวินอาจจะไม่อยู่แล้ว นะครับก็เราเลยขอให้พี่กวินพาไปดูจักหน่อยแน่ ได้ข่าวว่าเจ้าของนี่สวยด้วย เข้าคอนเซปต์ช่องเลย นะครับขอบคุณพี่กวินมากเลยนะครับกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอเรื่องราวการเดินทางต่อน้องแป้งเนาะไปแล้วเจอกันนะครับอาชิม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 โอ้ดูดิกรอบมากเลยอร่อยจริงนะแป้งถูกใจไหมข้าวก็อร่อยอร่อยกว่าร้านอื่นครับดาวเป็นบ้านครับดูสุดยอดอ่ะกำลังจะขึ้นแล้วมั้งโอ้เราเดินทางมาถึงบริเวณโซนที่เป็นร้านบัวปิ้งที่พี่กวินพามานะครับก็บอกข่าวร้ายก่อนนะครับเจ้าของร้านคนสวยไม่อยู่พอรู้ว่าเราจะมาปัดโทษที่ไหนได้คือเรามาเลนนิดหน่อยครับพอดีเราไปคุยธุระกันนะครับพอดีว่ามีพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในนี้ก็คือเข้ามาทักทายผมรู้สึกยินดีและขอบคุณมากนะครับมาไม่เคยเชื่อแล้วก็อีกหน่อยอาจจะได้ร่วมทีมไปก็ได้ครับเพราะว่าเรายังคงเข้ามาลาวอยู่สม่ำเสมอในการเดินทางในครั้งต่อไปครับเพราะว่าเรารู้แนวทางการเดินทางมาถ่ายทำคลิปแล้วดีใจจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศการปิ้งวัวที่ร้านดังร้านนี้ครับเดี๋ยวพี่กวินเป็นตัวแทนของร้านหน่อยชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านบัวปิ้งคือของปากเซนี่เลยนะคือตำแหน่งนี่คือผมไม่แน่ใจว่าอยู่โรงแรมอะไรพี่โรงแรมศาลาจำปา2ศาลาจำปา2นะครับมาปั๊บโรงแรมอยู่ทางด้านขวามือนี้ซ้ายมือนี่คือเป็นร้านวัวปิ้งครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วเขาจะเอาวัวเนี่ยเตรียมไปปิ้งแล้วครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีการปิ้งแล้วก็ตอนนี้ก็จะขายแล้วก็จะค่อยๆดูกันไปทีละหน่อยทีหน่อยตามสเต็ปที่เขาได้ทำดีกว่านะว่าที่นี่เขาทำกันยังไงฮะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยไหนได้ๆๆไหนโอ้เดี๋ยวไปดูหน่อยไปดูหน่อยปะโถเรามาบุกครัวเลยเนาะเร็วเร็วเร็วจะเมื่อตะลุนจงโหหนักมากมันเหมือนจะไม่หนักอ่ะมีถึง40โล50โลโอ้วันนี้นะครับผมจะมาเป็นพ่อค้าปิ้งวัวนะครับซึ่งเจ้าของร้านให้เกียรติผมมากเลยบอกว่าคุณสามารถมาเรียนรู้วิธีการปิ้งวัวแล้วเอาไปทำกินแบบอร่อยๆได้เลยเพราะที่นี่ขึ้นชื่อมาก
ขายแค่แป๊บเดียวหมดนะครับพอร้านเปิดปั๊บนะ 4-5 ชั่วโมงหมดแล้วครับนะโดยการทำบัวของเขาคือวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1ตัวนะครับถ้าขายดีก็ 2-3 ตัวเลยนะครับแล้วก็การเดินทางมาเนี่ยไม่ยากคือเรามาแค่ตรงเส้นหลักครับมาโรงแรมสี่แยกความมือโรงแรมอะไรวะอันนี้โรงแรมอะไรเนาะศาลาจำปาสักใช่ไหมศาลาจำปาสองนะครับเจ้าของร้านพอดีไม่อยู่ในตลาดใจตลาดเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายโมงจะกลับมาหานะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนเพื่อเราได้เห็นวิธีการปิ้งบวงเขาก่อนเราก็ได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเถื่อนผมจะไปเปิดที่เชียงตุงก็ได้ใครจะไปรู้เปิดที่สุดเลยขอบคุณมากเลยน้องสาวนะน่ารักมากเลยที่นี่สุดยอดมากโอ้โหเรามาเจอกับเตาย่างวัวหน้าร้านแล้วครับนี่คือเจ้าของร้านครับไอ้ภูนนะครับไอ้ภูนก็จะประจำการอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นป้ายโฆษณาใช่ไหมครับไอ้ภูนของร้านเลยใช่ไหมครับอันนี้ชื่อว่าร้านอะไรครับไอ้ภูนศาลาจำปาสองศาลาจำปาสองนะครับเดี๋ยวผมทักทายไอ้ภูนไอ้ภูนสวัสดีครับลืมทักทายเลยพอดีคุยกันนอกรอบไปแล้วนี่คือกำลังจุดไฟเลยครับไอ้คุณบอกกับผมว่าคือไฟที่เอามาจุดเนี่ยใช้ถ่านราวๆอยู่2ลูกถุงปุ๋ยนะครับเห็นไหมควันขมงโจมครึ้มเลยแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่ใช่ใจความสำคัญเท่ากับการที่จะต้องเตรียมหมูย่างนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นเราย่างหมูย่างอะไรมันจะไม่หนักไงเมื่อกี้ผมไปลองยกวัวมาแล้วโอ้โหตัวมันใหญ่และมันหนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคการย่างวัวเขาดีกว่านะครับวันนี้จะเป็นผู้ช่วยเชฟก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเอาไปเป็นแนวทางในการทำอาหารรับประทานได้ในคราวหน้าด้วยก็จะยินดีเลยแล้วเดี๋ยวรอชมนะครับกลับมาในโซนเลยที่เป็นห้องครัวดีกว่านะเตรียมวัวไว้แล้วครับนะใหญ่มากหนักมากตัวนี้จักรู้ไอ้แล้วครับโอ้โหกะวัวไม่มีผิดเลยนะครับแล้วก็มาแผ่นี้ครับส่วนอุปกรณ์ในการย่างเนี่ยก็จะใช้เหล็กอันนี้ที่เป็นแกรนอะในการปลูกวัวเข้ากับแกรนใช่ไหมนี่น้องแป้งดูแล้วก็จะมีคล้ายๆกับไอ้ที่บังคับพวงมาลัยในการหมุนน่ะไม่งั้นแล้วเอาไม่อยู่แน่เลยหนักนะคือถ้าตอนนี้คือเขาจะใช้ลูกปลูกวัวกับตัวแกรนเหล็กแล้วก็จะเอาวัวเนี่ยไปย่างที่บริเวณเตาด้านหน้าที่ก่อไว้แล้วนะผมพูดเป็นง่ายจังแต่ว่าถ้าเป็นเราทำเองเนี่ยอาจจะแบบไม่คล่องเหมือนกับพี่เขาเพราะพี่เขาเนี่ยทำเป็นประจำไงแล้วก็สำคัญพอมีการรับทำในน้องถาที่ด้วยครับน้องของก็มีงานนะต้องไปโรงแรมแกรนเลยดูโอ้โหเข้าไปตรงนี้คือมันจะเอาลวดล็อกได้แล้วก็จะมีรูไว้เสียบเพื่อบางทีเจอวัวตัวใหญ่กว่าหรือไม่ถ้าตัวเล็กกว่าก็สามารถอันนี้ได้ไงสามารถเลื่อนเหล็กได้ดีเลยสุดยอดมากง่ายนะจึ๊กเดียวอ่ะถ้าเป็นพี่อ่ะ2ชั่วโมงตัวคู่หรือตัวเมียตัวคู่อ๋อส่วนใหญ่นี่ใช้วัวตัวผู้หรือตัวเมียครับไอ้วัวจำกัดบ่จำกัดเนาะแล้วแต่เนาะตัวใหญ่ตัวนี้คือตัวใหญ่ละมันยากมันยากหน่อยนึงอย่างนี้ถ้าขายเป็นตัวเท่าไหร่ไอ้ราคาเงี้ยถ้าหันแล้วอะถ้าเป็นตัวอย่างเช่นออกงานครั้งเนี้ยมันมีต่างนะครับถ้าเจ้าจะสั่งตัวใหญ่แต่ว่าถามว่าเป็นตัวนี้ราคาที่อยู่ราวๆ5 ล้านโอ้วัวหันตัวละ5ล้านโอ้โหกีบนะไม่ให้บาทก็ตีเป็นเงินไทยก็เหมือนพันแล้วมั้งหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับถามว่าแพงไหมไม่แพงนะฮะไม่แพงหรอเงินพม่าเท่าไหร่หมื่นห้าก็ประมาณ700,000นั่นอ่า
ขาหน้าเสร็จไปแล้วครับนี่คือขาล้างนอกโอ้ยต้องใช้แดงครับไอมาดูครับตอนนี้ผูกขาหลังแล้วกำลังดูเทคนิคของไงเวลาเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยจะยังไงน้องแป้งยังฮะไอ้ว่าอย่างต้องใช้ตัวนี้ดึงครับเพราะฉะนั้นมันจะดีดตัวใหญ่อ๋อต้องใช้ไอ้รวดตัวนี้ดึงด้วยไม่งั้นมันจะดีดเนาะปกติถ้าตัวแล้วมันจะคงมัดแค่นี้ครับอ๋อแล้วตรงนี้ต้องเฮ็ดได้อ่ะมันหดเนาะเวลางานหดแล้วมันจะเวลาถือไฟยังหอมถึงมันจะเห็นจะดีดออกอ๋อมันเป็นความรู้เลยไงสันในมันต้องออกครับกำลังสงสัยอยู่ตัวนี้เอาไว้นั่นคือปกติเขาออกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาออกเพื่อว่าลูกค้าสั่งไปเห็นยำอ๋อเห็นยำน้องแต่ยำตรงตัวนี้มันจะอ่อนอ๋อนี่มันจะอ่อนถ้าเป็นยำสมยำซอสของเขาต้องไม่ใส่ตัวติดนะเนื้อแห่งความอร่อยครับรู้แล้วมีเครื่องหมักคือต้องทาตอนไหนไอ้จะช่วงใกล้จะนะใกล้จะสุกพอจะใกล้จะสุกถึงจะทาเนาะแต่คือเคยนี่ย่างให้แห้งก่อนเนาะย่างมันได้ทีกรอบนิ่มปกตินอกจากโวหันนี่มีเมนูอื่นแซ่บไหมครับเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยก็อบวัวอบมีอบด้วยนะอบวัวนี่คือเอาเนื้ออย่างนี้ไปอบหรือว่ายังไงไอ้เอาส่วนหัวอ๋อหัววัวอบคือเป็นหัวนี่คืออบไปทั้งหัวเลยเนาะครับครับเป็นตอนอ๋อสับเป็นตอนแล้วก็ไปอบเนาะแล้วพวกเครื่องในนี้ปกติทางนี้มาด้วยไหมครับไอ้มาแต่ว่าเอาใส่ไปให้อบกันอ๋อใส่ไปอบด้วยเนาะหัวเป็นวันประมาณ5 โมง 6 โมงขายดีเนี่ยเปิดกี่โมงครับที่ร้านเนี่ยไอ้ประมาณช่วงบ่าย 2 บ่าย 3 โมงอ๋อนะบ่าย 2 บ่าย 3นะครับให้รีบมานะเพราะว่าที่นี่หมดเร็วมากก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าหมดแล้ว
เดี๋ยวผมจะเป็นผู้ช่วยกุ๊กครับวันนี้เดี๋ยวจะยกวัวไปหั่นครับด้านหน้าร้านเขาจั่วเลยดูไอ้เลยโอ้ระวังของเขาด้วยพี่ชอบขาวๆแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วจะไม่ขาวอย่างนี้ดิให้มือเดียวผมต้องสองมือครับตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับใช้เวลาย่างนานไหมครับ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูใหม่เนื้อวัวขาวๆแบบนี้จะเป็นเนื้อที่เหลืองอร่ามนะครับแล้วก็หนังจะกรอบเนื้อจะนุ่มนะครับแต่ว่าเขาจะมีสูตรในการทาไอ้เนี่ยเครื่องเทศของเขาเราไม่ขอยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของเขาเลยนะครับตอนนี้มาแอบย่างวัวให้มันแห้งก่อนตอนนี้ผ่านไปราวๆสักไม่ถึง20นาทีวัวครับเริ่มแห้งครับดูด้านหลังนี่ครับมันจะแบบว่ามันไม่มีน้ำติดเลยนี่ครับน้ำจิ้มเตรียมมาแล้วไม่ใช่น้ำเปล่าเนี่ยหมักนะน้ำมันจะทาไงนะโอ้โหร้อนมากเห็นใจคนย่างวัวเลยอ่ะโอ้ร้อนจริงๆนี่ดูข้างนี้ไงแต่ว่าข้างในนี่คือมันกำลังน้ำมันกำลังจุดๆอยู่ไงทบอีกสักพักสองชั่วโมงนะครับพี่ก็บอกไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีครับตอนที่มันสุกแล้วนะครับเราอาจจะได้ชิมวัวอร่อยๆครับเพราะว่าเรามาที่นครปักเซนเราอาจจะไม่ต้องพลาดกับเราคิดว่าเราจะไม่พลาดกับเมนูนี้เลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เขาบอกว่าให้ลองมาดูรับรองไม่ผิดหวังเราเดินทางออกจากร้านวัวปิ้งแล้วนะครับก็จะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ต่อครับเพราะว่าพี่กวินเนี่ยมีแผนการเดินทางไปสวรรค์นครแล้วเราเพิ่งมาทางนั้นแป๊บๆนะพี่กวินไปเสร็จแล้วไปนู่นไปทำธุระก่อนเดี๋ยวเราคงได้เจอกันใหม่พี่กวินขอบคุณมากเลยครับดีครับโอ้ปลอดภัยนะครับพี่กวินก็เช่นกันนะครับที่อุตส่าห์ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีเลยมาที่ไรไม่เคยพลาดเมื่อเช้าฝรั่งมาเมาไปแล้วเดี๋ยวเราไปถามก่อนน่าจะได้อยู่อ่ะพี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วบักกี้มีหลายคันเลยเห็นฝรั่งมากลุ่มเดียวไปนะครับชิงบักกี้ไงเราดูอยู่ก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมลองไปหามอเตอร์ไซค์เช่าก่อนถ้าร้านนี้ไม่มีก็ร้านหน้านะครับแต่เราจะรับมาพี่กวินไปก่อนเจอกับพี่กวินได้ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนครับนะไม่ผิดหวังพี่กวินขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับคือตอนนี้เราล่ำลาพี่กวินแล้วครับพี่กวินมาส่งเช่ารถเชื่อไหมครับว่าตอนนี้รถเช่าเต็มทุกร้านเลยอะแล้วก็อันนี้เขาขายเนี่ยเออเท่ๆดีนะเนี่ยทำไมเลื่อนไปแต่ว่าเขาขายเป็นดอลลาร์เออเฮ้ย350ดอลลาร์ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าไม่เอาเดี๋ยวมันพังไม่คุ้มค่าซ่อมคือพี่คุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็คือเราเช่าประมาณวันละ400,000เราเลยตัดใจว่าเราเช่าที่นี่วันหนึ่งแล้วเราจะกลับไปจองที่เราเคยเช่าประจำเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในสายเนี่ยเราเห็นแล้วคนฝรั่งมาเต็มเลยครับแล้วก็เราคิดว่ารถเขาน่าจะมีเยอะปรากฏว่ารถเขายังหมดเลยแล้วก็โซนที่อยู่ใกล้เนี่ยหมดทุกร้านเลยแล้วที่ผ่านเราเป็นคนไทยเช่าเนี่ยเขากลัวว่าเราจะเช่าน้องไงเราก็เลยตัดใจเอาที่นี่ไปก่อน1,000นะไปเลยที่นี่ได้ได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะอ่ะตอนนี้คือคิวเรานะมาแล้วครับที่เราจะต้องเดินทางกันเองนะครับ
นี่แค่ได้ลาครับก็วินได้ครับมาหาต่อมาเข้ามาก่อนมาเรื่อยๆนะครับเออเต็มเลยอ่ะโอ้โหภาษาไปชักไกลไม่เป็นไรแค่ใช้คอมได้อ๋อโวันนี้ผ่านมา2ชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่สุกดีเลยเราคาดการณ์ว่าจะสุกน่าจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงแน่กว่าจะได้กินอาหารเราก็จะมาประเดิมเป็นเจ้าแรกไม่รู้ว่าจานเท่าไหร่ ปกติใครเป็นชุดเท่าไหร่ไอ้35ชุด1 35,000 ตีเป็นเงินก็ประมาณ120บาท100กว่าบาทนะไม่แพงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าไงนะดูไอ้กับตอนที่เขาเอาเนื้อออกจากตัววัวเลยครับว่าจะเสียงกรุบกรอบขนาดไหนเพราะปกติเรากินหมูหั่นบ้านเราอ่ะมันยังจะกระเบื้องเลยกรอบกรอบไม่รู้ว่าเนื้อวัวกับเนื้อหมูนี่จะคล้ายกันหรือเปล่าไงนะอยากลองชิมเหมือนกันนะครับมาลาทุกทีเราต้องจัดโอ้โหน้ำลายไหลนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วครับเราแข่งในร้านเยอะมากๆเลยครับผมก็พยายามที่จะมาเก็บเกี่ยวกับการเป็นลูกค้ารายแรกนี่คือไม่ได้ครับเพราะว่ามาไม่ทันที่เขาจะสั่งกันครับเดี๋ยวมาดูครับว่าส่วนที่อร่อยที่สุดของวัวหันร้านนี้คือตรงไหนครับอันนี้คือน้องเขาจะตัดให้เราดูนะครับโอ้นี่น้องส่วนอร่อยที่สุดอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้น้องคอหนึ่งชุดน่าใส่จานด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะชิมกันโอ้ฟังเสียงกรอบๆเลยว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โต่อยเหรอวัดเนาะมันยังไม่สุดครับนี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดของวัวครับเป็นส่วนท้องครับเมื่อกี้ที่เขาตัดมาครับเวลาตัดเสร็จเขาก็จะเอามาทากับน้ำแจ่วที่เขาได้หมักไว้ครับเห็นไหมสุดยอดมากเลยจากนั้นก็จะย่างต่อครับเพื่อให้สุกนะเดี๋ยวผมจะลองชิมเนื้อย่างของร้านนี้กันต่อครับว่าจะถูกใจขนาดไหนเดี๋ยวรอชมนะครับใส่ว่านางใช่ครับลูกค้าในร้านเต็มนะแซ่บมากแซ่บเรากลับมาที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่จะได้เตรียมอาหารกินกันในช่วงเวลายามเย็นน้องแป้งก็จะมีเมนูกุ้งเผานะครับซึ่งเราจะใช้พื้นที่ของที่พักที่เราได้มาพักนะครับในการย่างกุ้งครับที่พักที่นี่บอกได้เลยว่าดีมากนะครับเจ้าของก็ดูแลเป็นกันเองแล้วก็ที่สำคัญเราเหมือนอยู่ในครอบครัวของที่นี่นะครับห้องพักด้านบนนี้แจ๋วกว่าห้องล่างครับซึ่งเราได้ที่พักในราคาเดิมนะเขาบอกเลยว่าโอ้โหมันแจ๋วมากถ้าผมไปนอนห้องแถวประเทศไทยก็ราวๆห้องละ1,000 กว่าบาทครับแอคเซสซอรีในห้องครบชุดนะครับมีที่นั่งดีๆด้วยและนี่คือหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมากินในวันนี้นะครับก็จะมีแจ๋วขี้เพี้ยนะครับนี่นะจริงๆแล้วถ้ามันร้อนๆนี่มันจะแจ๋วมากแล้วก็จะมีแจ๋วคล้ายๆกับแจ๋วถั่วกับเป็นตับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะและที่สำคัญเนื้อเนี่ยมันเจ๋งมากครับมันกรอบมากครับนั้น
มันก็ยังร้อนอยู่ครับเพราะว่าเรามาไม่ไกลครับนั้นเดี๋ยวเราจะกินไปพร้อมกับพุ่งเขาน้องแป้งเชียงตุงนะครับเบียร์วุ้นอยู่ข้างหลังครับนั้นเดี๋ยวจะสั่งมาสัก1จอกนะครับโอเคขออนุญาตทำกุ้งก่อนนะครับแล้วเราจะการกินข้าวในช่วงเวลาจำเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเนื้อวัวย่างครับอดใจไม่ไหวไม่รอน้องแป้งแล้วมันอร่อยมากแจ่วขี้พีอะอร่อยจัดมากครับแล้วก็ผักสุดยอดแต่เนื้อหมูนุ่มอะอร่อยมากไปออกมาโอเคนะครับขอกินก่อนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับมีเรื่องราวดีรออยู่กันนะเอ็กซ์สองงานสองเรื่องในปักเลยครับอร่อยมากแป้งอร่อยจริงเนื้อก็กรอบเนื้อก็นุ่ม